เส้นสายลายสี70ปีแห่งชีวิตชูศักดิ์วิษณุคำรณสวัสดีค่ะคุณผู้ชมส้มซ่าคุยข่าวบันเทิงกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เนี่ยส้มซ่ามีงานศิลปะบันเทิงเรื่องราวดีๆมาให้ได้อัปเดตกันค่ะมาถึงอีกหนึ่งผลงานดีๆกันบ้างค่ะที่หากไม่บอกต่อเนี่ยจะถือว่าพลาดอย่างน่าเสียดายเลยล่ะค่ะสำหรับงานนิทรรศการแสดงผลงานเดี่ยวเส้นสายลายสี70ปีแห่งชีวิตชูศักดิ์วิษณุคำรณจิตรกรเอกฝีมือชั้นครูที่มีผลงานทางด้านศิลปะมานานร่วม50ปีแล้วค่ะโดยงานนี้เนี่ยได้คุณชลาลักษณ์บุญนาคบอสใหญ่แห่งบริษัทสินธรจำกัดได้จัดนิทรรศการนี้ขึ้นมาเรียกได้ว่าภายในงานเนี่ยมีผลงานศิลปะระดับมาสเตอร์พีซแทบจะทุกผลงานเลยก็ว่าได้ส่วนผลงานศิลปะที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้เนี่ยมีมากถึง200ชิ้นกันเลยทีเดียวละค่ะและมีผลงานภาพร่างต้นฉบับอีก180ชิ้นมาจัดแสดงเพื่อปลุกวิญญาณคนรุ่นหลังให้ตระหนักถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์โดยงานนี้ค่ะมีทั้งคนในแวดวงศิลปะนักเขียนคนบันเทิงมาร่วมชื่นชมผลงานกันอย่างคับคั่งไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นวรัตน์พงไพบูลย์วิกรมกรมดิษฐ์นิลุกศิริจันยาซึ่งนิทรรศการเดี่ยวเส้นสายลายสี70ปีแห่งชีวิตอาจารย์ชูศักดิ์วิษณุคำรณเนี่ยจะจัดขึ้นในวันที่14ถึงวันที่25ธันวาคมนี้ค่ะที่อาคารสินธรถนนวิทยุใครที่สนใจผลงานศิลปะระดับปรมาจารย์ชั้นครูก็สามารถไปเสพงานศิลปะอันทรงคุณค่านี้ได้วันนี้เนี่ยส้มซ่าได้ไปเก็บภาพบรรยากาศภายในงานมาให้ได้ชมกันค่ะก็ถือว่าผู้ชายคนหนึ่งเขียนรูปมาตลอดชีวิตก็มีความสุขที่ได้นำผลงานเองออกมาหากับมหาชนทั้งหลายซึ่งในวันนี้ก็เป็นอย่างฝันแล้วนะฮะงานทุกชนิดที่นำออกมาเนี่ยมันเป็นงานสะสมย้อนหลังมี50ปีนะฮะตั้งแต่นู่นจนถึงวันนี้หลากหลายอารมณ์หลากหลายความรู้สึกและหลากหลายสไตล์ซึ่งถือว่าเป็นคนทำงานศิลปะคนหนึ่งซึ่งพยายามทุ่มเทความรู้สึกที่มีกับผืนผ้าใบและตัวเองที่อยากจะทำเป็นการทำงานที่ไม่มีใครสั่งไม่มีออเดอร์แต่ทำเพราะอยากทำรักที่จะทำงานเกือบทุกชิ้นเกือบจะเป็นอย่างนั้นก็ว่าได้ครับก็แน่นอนครับถ้าพูดถึงเรื่องศาสนาผมก็มีความประทับใจในพระพุทธเจ้าแล้วก็เดินทางไปอินเดีย 4-5 ครั้ง 6 ครั้งเพื่อที่จะไปดูความจริงให้ชื่อว่าความจริงอันยิ่งใหญ่ที่เหลืออยู่ปัจจุบันนี้ให้ชาวพุทธได้เห็นเป็นประวัติศาสตร์นะฮะแล้วก็กลับมาเขียนเรื่องพระมหากษัตริย์ผมว่าพระมหากษัตริย์มีคุณกับแผ่นดินมากตั้งแต่สมัยอยุธยาไหนแต่ไหนมาจนถึงปัจจุบันนี้ถ้าไม่มีพระเจ้าแผ่นดินมันจะไม่มีประเทศไทยจะไม่มีประเทศไทยแน่นอนตั้งแต่เสียกรุงพ.ศ. 2310ถ้าไม่มีกษัตริย์ที่ชื่อนเรศวรและชื่อตากสินแผ่นดินไทยจะไม่มีเหลืออยู่เลยเพราะฉะนั้นผมจึงมีความประทับใจและเขียนบูชาความกล้าหาญของท่านทุกคนตั้งแต่ชาวบางตะจันเป็นต้นมากกว่าฮะมากกว่า200ชิ้นเพราะงั้นมันมีทั้งงานภาพต้นแบบงานโดอี้งานอะไรต่อมีอะไรต่างๆเนี่ยก็รวมอยู่ในวันนี้รวมอยู่ในที่นี่นะฮะก็มาครับผมมีหน้าที่เขียนรูปเกิดมาเขียนรูปมีหน้าที่เขียนรูปพอเขียนรูปเสร็จแล้วการดูการเสร็จเป็นหน้าที่ของพวกท่านถ้าท่านพร้อมจะมาดูนักวาดรูปบ้านนอกคนหนึ่งเขียนรูปแม่งจะหนุ่มจนแก่แล้วมาดูซิว่าวันนี้มันบ่งบอกอะไรกับตัวเขาบ้างและคุณได้อะไรจากภาพเขียนเขาบ้างหน้าที่เขียนของผมจบแล้วหน้าที่ชมเป็นหน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายจึงขอเชิญมาชมนะฮะที่สินธรอาคารสินธรถนนวิทยุมีถึงวันที่ตั้งแต่วันที่14นี่ถึงวันที่25ฮะประมาณ2อาทิตย์นะฮะก็เข้ามาดูมาชมได้วันหยุดเสาร์อาทิตย์วันธรรมดามาได้ในเวลาราชการนะครับงานทุกชิ้นมันเป็นมาสเตอร์พีซหมดเลยครับงานทุกชิ้นเป็นงานที่ผมใส่ใจเขียนไม่ใช่ว่าไม่ว่าจะเป็นรูปเล็กหรือรูปใหญ่เพราะถือว่าทุกรูปที่เราเขียนลงไปนั้นน่ะมันคือคุณค่าที่เราทุ่มเทมันเหมือนสายเลือดของเราเหมือนลูกของเราเหมือนญาติของเราหรือเหมือนตัวตนของเราเพราะฉะนั้นไม่ว่ามันจะเป็นภาพเล็กหรือภาพใหญ่มันคือมาสเตอร์พีซทุกรูปมากขึ้นฮะดูจากสถาบันดูจากมหาลัยดูจากอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะดูจากสังคมดูจากสื่อผมว่าหลายคนให้ความสนใจทางศิลปะเพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อนมากมากต่อมากเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเป็นผลงานระดับมาสเตอร์พีซปรมาจารย์ชั้นครูกันเลยทีเดียวงานนี้14ถึง25ธันวาคมนี้พลาดไม่ได้จริงๆค่ะคุณผู้ชม